สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแถบด้านล่างนะครับผมให้เป็นสีดำแล้วก็เอา search bar ตรงนี้แล้วก็ไอเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารแล้วก็อากาศตรงนี้ให้หายไปนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกครับให้คลิกขวาตรงที่มันว่างๆเลยนะด้านล่างนะผมจากนั้นไปที่คำว่า search นะครับผมแล้วก็เลือกคำว่า hidden หายไปละแต่เวลาเราพิมพ์เนี่ยเรากดปุ่ม Windows ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องหานะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตรงนี้ออกไงนะครับให้คลิกขวานะแล้วก็มาคำว่าตรงนี้ครับ Turn off เลยหายไปละนี่ครับผมโอเคจากนั้นเราอยากเปลี่ยนสีเนี่ยให้มันเข้ากับธีมหน้าจอเราเนี่ยผมจะเลือกเป็นสีดำแล้วกันนะให้เรากดที่ Task Bar Settings ตรงนี้นะครับจากนั้นด้านซ้ายมือเลือกเป็นคอนเลอร์นะครับจากนั้นครับผมจะเลือกเป็นสีดำแล้วกันที่จริงคัสตอมได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นดาร์กนะครับผมแล้วก็จะดำไปหมดเลยก็ทำให้มันเข้ากับหน้าจอผมนะก็ประมาณแค่นี้นะครับง่ายๆก็เห็นหลายคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ดูซะส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงแล้วก็ธีมนะครับผมมันจะให้เราเลือกซื้อหรือไม่ก็โหลดฟรีนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องให้เราสร้างบัญชีไอ้ Microsoft Store อีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ